ผมจะให้ครับเพื่อนๆครับผมให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะคะนี่ครับนี่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 เลยอ่ะนี่สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับพี่นิย่าขอบคุณค่ะสุขสันต์วันวาเลนไทน์ด้วยนะครับเพื่อนๆผมก็ยังมีข่าวดีๆมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมงั้นเข้าข่าวเลยดีไหมครับได้เลยพี่นิย่าและเต็นท์เนี่ยได้ไปเที่ยวไหนในอาทิตย์นี้หรือเปล่าครับแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะเพราะว่าก็ตอนนี้โควิดก็กำลังระบาดอยู่แล้วคือไม่สามารถออกไปด้านนอกได้ครับผมเต็นท์ก็เหมือนพี่นิย่าเลยเพราะว่าเต็นท์ก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่พวกนี้นะครับเราก็ต้องเรียนออนไลน์ไปก่อนครับเพราะยังมีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคโควิด19ครับการแพร่ระบาดรอบแรกเลยเนี่ยเรายังปรับตัวยังไม่ค่อยได้ถึงนะครับกับการเรียนออนไลน์เนี่ยแต่รอบ2เนี่ยเราปรับตัวได้แล้วใช่ไหมครับใช่เพราะว่าเรามีประสบการณ์อยู่แล้วเปิดประตูการศึกษาช่วงวิกฤตโรคโควิด19เด็กและคุณครูต้องปรับตัวอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์อัตพลอนันตวรสกุลได้ออกมาบอกว่าไม่ใช่ทุกวิชานะครับที่สามารถเรียนออนไลน์ได้ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละวิชาการเรียนออนไลน์นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งการเรียนออนไลน์เนี่ยทำให้เด็กนักเรียนไม่มีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและคุณครูนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะยังเรียนไม่ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่พร้อมอุปกรณ์ก็ยังไม่ค่อยมีแถมคุณครูเนี่ยก็ยังไม่คุ้นชินกับโปรแกรมต่างๆแต่ยังไงก็ตามนะครับมหาลัยเนี่ยก็ยังสนับสนุนการเรียนออนไลน์อยู่ดีนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นการต่อยอดการเรียนในอนาคตด้วยแต่คนในต่างจังหวัดเนี่ยอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ก็ยังไม่พร้อมอินเทอร์เน็ตก็อาจจะเข้ายังไม่ถึงแล้วแบบนี้เขาจะเรียนยังไงเหรอคะงั้นเราไปดูการรายงานข่าวจากทีมคิดทันข่าวของเราดีไหมครับดีเลยดูกันเลยดีไหมครับบายบายเลยคิดแชร์ข่าวสวัสดีค่ะจังหวัดพิจิตรเป็นหนึ่งในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้หลายโรงเรียนในจังหวัดพิจิตรนั้นต้องหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคค่ะผู้ปกครองครูและบุคลากรการศึกษาจึงได้ปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์โดยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนนำบทเรียนสำเร็จรูปที่คุณครูแต่ละวิชาจัดทำขึ้นเป็นเอกสารให้นักเรียนได้ฝึกฝนเรียนรู้และจัดให้มีการสอนชดเชยจนครบตามหลักสูตรค่ะนันนาลีเหลืองประเสริฐทีมคิดทันข่าวรายงานแต่เพื่อนก็ยังสงสัยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องการเรียนออนไลน์แล้วเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจกันไหมงั้นเดี๋ยวเพื่อนไปถามเพื่อนๆกันดีกว่าว่าเพื่อนๆเนี่ยคิดยังไงกับการเรียนออนไลน์ค่ะชิต้าคิดว่าการเรียนออนไลน์ทำให้เรามีเซฟโซนเป็นของตัวเองและเรายังได้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันอีกด้วยนะคะก็ชอบเรียนที่โรงเรียนมากกว่าครับพอเวลาไม่เข้าใจคำถามอะไรก็จะได้ถามครูโดยตรงครับก็ชอบเรียนที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนๆ นะคะแล้วก็ได้เจอครูได้พูดคุยกับครูแล้วก็เรียนรู้เรื่องมากกว่าด้วยค่ะคุณครูของหนูก็จะมีกรุ๊ปไลน์คอลนะคะแล้วก็มีซูมแล้วก็มีวิดีโอค่ะอันที่หนูไม่ชอบมากที่สุดก็คือคลิปวิดีโอสั่งกันบ้านค่ะนอกจากเรื่องเรียนแล้วพี่นิย่ากับปื้มเวลาว่างๆทำอะไรกันที่บ้างล่ะของพี่ก็อาจจะมีเล่นเกมบ้างคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็ทำกินด้วยกินจะสบายสบายวันนี้ผมมี6กิจกรรมคลายเครียดในยามว่างมาให้เพื่อนๆด้วยครับ1การดูหนังเราสามารถดูต่อจากครั้งที่แล้วได้เรื่อยๆยาวๆเลยครับ2การอ่านหนังสือที่เราสนใจเราจะมีสมาธิมากขึ้น 3. การจัดเก็บห้องนอนเราสามารถจะดู YouTube ก่อนแล้วค่อยจัดเก็บตามเขาก็ยังได้ 4. การจัดเก็บตู้เสื้อผ้าเราสามารถจัดเก็บได้ตามไอเดียที่เราเป็นคนคิดเองได้ 5. การออกกำลังกายเช่นการเล่นฮูลาฮูปการเล่นโยคะเป็นเรื่องที่ผ่อนคลายได้ง่ายมากเลยครับและสุดท้ายข้อ6นั่นเองเป็นการทำอาหารจะฝึกพัฒนาฝีมือในการทำอาหารให้เราด้วยอีกนะครับนี่ก็เป็นทั้ง6กิจกรรมคลายเครียดในช่วงวิกฤตโควิด-19 นั่นเองค่ะแล้วพี่นิย่าล่ะครับมีข่าวอะไรมาเล่าให้ฟังทั้ง2คนรู้ไหมว่าองค์การอนามัยโลกนะ
ะคะได้ร่วมมือกับภาคเครือข่ายกับโครงการ Green Bangkok 2030นะคะคือเขาได้ตั้งเป้าหมายว่าจะให้กรุงเทพมหานครนะคะได้มีพื้นที่สีเขียวไปข้างหน้าอีก10ปีและทั้งยังมีการสำรวจพื้นที่รกร้างค่ะแล้วก็พื้นที่ดินเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อนำมาพัฒนาเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะและสวนป่าโดยเริ่มนำร่องระยะแรก11โครงการค่ะเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับที่ทำให้แบบกรุงเทพเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแถมมีอากาศบริสุทธิ์ด้วยใช่เลยปึ้มแต่เราก็ยังไม่หายสงสัยเลยนะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยการจัดการเรียนการสอนเนี่ยในแต่ละโรงเรียนมันเป็นยังไงเหรอครับอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะทุกคนอยากรู้ไหมอยากรู้ครับงั้นเราไปดูกันในช่วงคิดขยายข่าวเด็กสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับคือครูโซ่ครูโซ่เนี่ยจะมาช่วยขยายข่าวคือกับเรื่องการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะครูโซ่ครับคำถามแรกเลยนะครับคือการเรียนออนไลน์นะครับมันดีจริงไหมครับพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ครับการเรียนออนไลน์ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่ช่วยในการที่จะลดปัญหาเรื่องการเรียนไม่ทันด้วยผลว่าหลายโรงเรียนก็ต้องมีการปิดการเรียนเนาะเราก็ต้องหาวิธีการนึงก็ได้ที่จะทำให้ผู้เรียนนั้นยังสามารถเรียนหนังสือได้อยู่ครับผมแต่บางพื้นที่ที่บ้านเขาอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองสัญญาณเข้าไม่ถึงเทคโนโลยียังเข้าไปไม่ถึงเนี่ยค่ะจะทำยังไงอะครับเขาจะมีวิธีการนะครับเอานักเรียนไปรวมกันทำการเรียนผ่านหมู่บ้านหลักๆเป็นห้องเรียนออนทีวีส่งคลื่นสัญญาณไปอย่างนี้ก็ให้นักเรียนได้เรียนได้แล้วถ้าเกิดว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเคเบิลทีวีมีอีกรูปแบบหนึ่งครับที่เรียกว่าถุงยังชีพเพื่อการศึกษาน้ำท่วมเป็นตอนน้ำท่วมใช่ไหมแต่เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับมอบภารกิจให้คุณครูเอาหนังสือนี่แหละครับเอาความรู้ต่างๆไปให้ผู้เรียนไม่ใช่ว่าเด็กนักเรียนต้องปรับตัวอย่างเดียวคุณครูเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันครูโซ่มีเทคนิคในการสอนยังไงคะเราเรียกเทคนิคนี้ว่า happiness learning ครับวิแค่ชื่อก็แฮปปี้แล้ววันนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวและหัวใจเป็นลูกศิษย์ครูโซ่หนึ่งครั้งได้ไหมได้เลยงั้นรอแป๊บนึงไปเปลี่ยนชุดก่อนแป๊บนึงว้าวเรามาถึงแล้วตอนนี้มันเกิดสถานการณ์โควิดใช่ไหมเราก็จะทำการเป็นการเรียนเป็นออนไลน์ซึ่งแบบที่ครูสอนเนี่ยนะครับครูจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในห้องเรียนออนไลน์แบบนี้ก็ทำเป็น 3D นะครับเพื่อทำให้เราสามารถเปลี่ยนชุดได้แบบทันใจเลยคิดอย่างนี้นะครับครูโซ่บอกว่าไหนลองดูซิ2คนแข่งขันกันหน่อยนะครับเอาเป็น 3.1 บวก 2.4 และ 5.1 บวก 4.3 ว่าชุดที่เริ่มครับตัวละครมาอยู่ตรงนี้นะคำตอบอย่างรวดเร็วเลยเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเอาไหวไหมแต่ในอนาคตนะครับรูปแบบการเรียนออนไลน์นั้นจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเราจะสามารถเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนต่างประเทศได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางหรือที่เรียกว่าไฮบริดครับใช่แล้วครับว้าววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูโซ่มากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ของเรานะคะไม่รบกวนแล้วครูโซ่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆแต่ยังไงนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคโควิด19ให้ได้สำหรับวันนี้เวลาของคิดทันข่าวก็หมดลงแล้วมาพบกับข่าวของไอคิดได้ไหนคิดทันข่าวพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:50 นถึง 8:00 นทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และฝากกดไลค์กดแชร์เฟซบุ๊กเพจคิดทันข่าวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณครูแต่โรงเรียนนั้นจะหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือรูปแบบการเรียนการสอนแบบไหนมาเพื่อซัพพอร์ตผู้เรียนถ้าเกิดว่าผู้เรียนนะครับอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียนคุณครูจะต้องเลือกอุปกรณ์การสอนหรือเครื่องมือการสอนที่เป็น two-way communicate เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจอยเข้ามาอยู่ด้วยกันได้แล้วเรียนกันอยู่ในห้องเรียนที่ทุกคนจะเห็นหน้าพร้อมๆกันและคุยกันได้ครับ